กลับมาก็ทั้งหมดที่เราคุยกันเรื่องวันนี้99ปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีหน้าปีที่100ครับปฏิรูปตามที่คุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ว่าก็ต้องใครครับสภาปฏิรูปแห่งชาติใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราต้องฝากความหวังไว้ที่แม่น้ำสายที่5สายที่เรียกว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็ใกล้แล้วนะครับทั้งหมด250ท่านตอนนี้รายงานตัวไปเท่าไหร่แล้วคุณตอนนี้236ท่านแล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเป็นการรายงานตัววันที่6แล้วของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะวันนี้มารายงานตัว27คนค่ะรวม6วันวันนี้ด้วยเนี่ยนะทั้งหมดก็คือ236คนเหลืออีกเพียงแค่14คนเท่านั้นค่ะก็จะครบ250คนแล้วนะคะซึ่งรัฐสภาก็จะเปิดให้สมาชิกสปช.เข้ารายงานตัวจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การประชุมอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันก็คือวันที่21ตุลาคมค่ะนัดแรกเนี่ยประชุม21ค่ะแล้วภายใน15วันภายในวันที่4พฤศจิกายนสปช.ต้องได้รายชื่อ20คนเสนอเข้าเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอันนี้คร่าวๆนะครับแต่ทีนี้เมื่อมีสภาอะไรก็ตามมันจะต้องมีประธานสภาค่ะโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องเดาแล้วครับแต่เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงก่อนว่าสมาชิกสภาปฏิรูปเนี่ยมีหน้าที่ทำเรื่องการปฏิรูปใช่เพียงแต่ว่าจะแบ่งกำลังคนบางส่วนไปอยู่ในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะไม่ได้ไปทั้งหมดนะฮะคัดเลือกตัวแทนไปนะครับอันนี้ต้นทางไอ้คือตอนนี้ที่เขานัวเนียกันนะครับฝั่งนู้นก็บอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องถอดถอนเลยตอนนี้อะไรก็ประมาณนี้คืออะไรที่เข้าตัวเนี่ยทุกคนจะถีบออกหมดแล้วมันจะปฏิรูปได้ยังไงล่ะฮะหัวใจสำคัญคือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับทีนี้การปฏิรูปบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปถึงรัฐธรรมนูญเช่นแก้กฎหมายเล็กๆน้อยๆเนี่ยตำรวจเนี่ยบางเรื่องไม่ต้องแก้ไปแก้ที่รัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรอคือเรื่องไหนที่คิดว่าอำนาจคสช.จัดการได้สมาชิกสภาปฏิรูปก็ประชุมสรุปและส่งเรื่องไปยังคสช.อันไหนเป็นระดับกฎหมายเล็กๆน้อยๆก็ไปกระจายตามหน้าที่ไปยังกฤษฎีกาไปยังใครต่อใครยกเว้นบางเรื่องว่าต้องไปแก้กันที่ตัวรัฐธรรมนูญเลยอันนี้จึงจะบรรจุในรัฐธรรมนูญด้วยการส่งไปให้ชุดที่ร่างรัฐธรรมนูญอย่างเขาบอกว่าเรื่องประชานิยมครับอาจจะต้องไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่หน้าตาจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับว่าห้ามประชานิยมหรือประชาได้เท่าไหร่หรือประชาประสบดียังไงอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับเข้าใจว่าเขาคงจะคุมที่ตัวยอดตัวเลขของการใช้ในแต่ละนโยบายรวมไปถึงที่คุณประสานไตรรัตน์วรกุลเคยเสนอว่าห้ามบังคับธนาคารของรัฐให้ทำโครงการประชานิยมแทนรัฐบาลจริงๆผมว่าง่ายกว่าขอเสนอไม่ใช่ง่ายกว่าไม่ได้เก่งเอาง่ายๆอย่างนี้ดีไหมครับรัฐบาลไหนทำประชานิยมตัวเลขเท่าไหร่อย่างที่พี่ปูว่าก็ดีอย่างที่คุณประสานว่าห้ามบังคับแล้วถ้าทำฉิบหายวายวอดเท่าไหร่รับผิดชอบเต็มจำนวนเท่านั้นหมายถึงว่าคือถ้าตัดสินตลอดชีวิตนะครับจากสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตจากการทุจริตแล้วปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตจากประชานิยมนั้นรับผิดชอบเต็มจำนวนติดคุกด้วยห้ามหนีไปต่างประเทศด้วยห้ามปัดความรับผิดชอบด้วยยึดทรัพย์ด้วยอย่างนี้นะผมว่ารับประกันเลยประชาหายเกลี้ยงประชาหนีเลยล่ะรับประกันนะครับอย่างไรก็ตามคำว่าประชานิยมไม่ได้ชั่วร้ายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางนโยบายนั้นราษฎรก็คือประชาชนทุกคนนั้นต้องได้รับการพยุงจากรัฐแต่ว่าต้องเป็นมาตรการชั่วคราวไม่ใช่อุ้มกระเตงใส่เอวกันอยู่ตลอดชั่วนาตาปีไม่ใช่นะฮะจึงต้องมีนโยบายบางส่วนเป็นนโยบายที่ออกมาเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคำว่าประชานิยมเนี่ยอย่าเห็นเป็นของเลวไปซะหมดนะครับของที่จำเป็นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเวลาหาเสียงเนี่ยก็มีคนเสนอว่าคุณจะทำโครงการขนาดนี้คุณต้องแจกแจงเลยว่าคุณจะได้เงินมาจากไหนค่ะนะแล้วคุณจะบริหารอย่างไรและถ้าเกิดความเสียหายจะรับผิดชอบอย่างไรเนี่ยต้องแจ้งกับประชาชนตั้งแต่ต้นเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาคุยกันหลังยังมีเวลาคุยกันอีกเป็นปีเลยเรื่องปฏิรูปนะฮะนะครับแต่ว่าข่าวลือข่าวลือเป็นข่าวจริงที่มาเร็วกว่าข่าวไม่จริงครับหรือว่าก็ลือว่าใครคุณเทียนฉายใช่ไหมกีรนันจะได้เป็นผมเห็นก็ปั้นกันจังเลยคุณเทียนฉายจะได้เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนนี้เป็นแคนดิเดต number 1เลยนะคะคนแรกที่น่าจะมีโอกาสที่จะได้เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาทาบทามนะเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นแต่ส่วนตัวของท่านเนี่ยอยากจะเข้ามาปฏิรูปเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและก็ยอมรับกับกรอบการทำงานของการทำงานของสปช.ด้วยค่ะมีเสียงของคุณเทียนฉายค่ะครับยังเป็นกระแสข่าวอยู่ผมก็ได้ยินเหมือนกับผู้สื่อข่าวครับมีการทาบทามหรือการพูดคุยจากไม่ได้ยินครับไม่มีการทาบทามนะครับมีแต่ผู้สื่อข่าวตั้งให้
คุณเป็นที่การพร้อมที่จะรับตำแหน่งพร้อมครับเขาควบคุมการประชุมที่เกิดความหลากหลายที่คุณนะครับคือพร้อมที่จะทำหน้าที่และในหน้าที่เนี่ยคงมีหลายเรื่องที่เราอาจจะต้องทำงานหนักเป็นพิเศษนะครับซึ่งรวมทั้งเงื่อนไขเวลาที่ไม่ยาวมากและเราต้องทำภารกิจนี้ให้เสร็จนะครับอันนี้ท่านเทียนฉายนะครับก็จะไปดูเรื่องที่ท่านสนใจทีนี้มีเรื่องการศึกษาอันนี้สภาปฏิรูปนี่คนก็ฝากความหวังไว้เยอะกับเรื่องการศึกษานะครับแล้วหนึ่งในนั้นมีชื่อเสียงด้วยคุณมีชัยวีระไวทยะค่ะท่านนี้นะคะก็กล่าวภายหลังการรายงานตัวถึงแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาว่าจะเน้นย้ำความสำคัญต่ออนาคตของประเทศรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของคนด้วยถึงแม้ว่านโยบายด้านการศึกษาจะเป็นนโยบายระยะยาวแต่ก็สามารถปรับแต่งได้โดยยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างเดิมค่ะขณะที่แนวทางปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการจะต้องศึกษารายละเอียดก่อนพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปจากเยาวชนด้วยนะคะเพื่อให้คำปรึกษาสปช.ต่อแนวทางการปฏิรูปด้านการศึกษานี่น่าสนใจมากนี่ผมติดนะเยาวชนอะ27มันเกินแล้วพี่ต้น27นี่ไม่เข้าขายเยาวชนแล้วเป็นพ่อคนแล้วนะแต่สภาปฏิรูปบางคนเนี่ยนอกจากข่าวลือมีโยนหินกันครับคุณนิพิษเขาบอกคุณนิพิษอินทรสมบัติเขาบอกว่าบางคนก็อย่าเพิ่งโยนหินได้ไหมคุณนิพิษก็เลยโยนหินกลับมาคือเขาโยนหินกันว่าซึ่งเดี๋ยวหลังมองจะมาดูว่ากันว่าไอหินที่โยนกันไปโยนกันมามันมีประเด็นที่น่าคิดมากนะครับและอย่าคิดว่าเป็นบรรยากาศของความขัดแย้งเพราะนี่คือการต้องช่วยกันมองปัญหาเมื่อมีคนปั้นตุ๊กตาขึ้นมาก็มีคนช่วยกันดูว่าตรงนี้มันโตไปตรงนี้มันเล็กไปก็ช่วยกันติชมเดี๋ยวหลังหกโมงเย็นเรากลับมาครับครับThank you.